มุทรปราการกันหน่อยค่ะวันนี้มาแล้วยกกระเช้ามาแล้วเรียบร้อยครับหนุ่มกระบะตู้ทึบที่หัวร้อนเหลือเกินขับตามกันในซอยถนนชุมชนแล้วป้ายแดงข้างหน้าไม่ขับช้างเนี่ยขับช้างเลยก็เลยปาดไงอันนี้นะอันนี้คลิปภาพนะคะเป็นคลิปจากรถของพันตำรวจโทธนกฤตรวยอารีรองผู้กำกับสืบสวนสภ.พระประแดงสมุทรปราการเน่โดนปาดงี้เลยแล้วคนขับก็ลงมามาแล้วฮะลงมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกูรออยู่ข้างหน้านี่อ่ะดูอีกมุมนึงนี่กล้องวงจรปิดตรงเชิงสะพานนะคะทางขึ้นนี่เลยโอ้โหแต่ต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเจ้าตัวตอนป่าเสร็จเดินลงมาเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่ารถคันนี้เป็นรถของท่านรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งรองเปิดประตูลงมายืนเทียบขนาดตัวกันนี่คือเฮ้เดี๋ยวเจอข้างหน้าพวกกูรออยู่เยอะเลยโอ้โหเดี๋ยวเจอกันแล้วท่านรองท่านนี้เนี่ยคือกล้ามใหญ่มากฮะเป็นคนที่ชอบเข้าฟิตเนสนะเพาะกายโอ้โหดูอีกมุมนี่ตอนป่าเลยอันนี้อันนะแล้วปรากฏว่าพอเจออย่างงี้ท่านรองทำไงท่านรองก็ขับตามไปอ่ะสิไม่เจอกันข้างหน้าไงอ่ะก็ได้สิมีคนรองอ่ะไม่รอหายไปไหนก็ไม่รู้นี่ดูภาพท่านรอง พันตำรวจโทธนกฤตรวยอารีโอ้โหท่านรองนี่บอกอย่างงี้ว่าตอนนั้นน่ะ 7:00 นนะเช้าวันเสาร์เพิ่งจะไปทำบุญปล่อยปลาหน้าโรงพักมากำลังจะขับรถกลับบ้านตรงนั้นคือถนนสีขื่นขันตัดออกซอยสุขสวัสดิ์39เห็นแล้วล่ะว่ากระบะตู้ทึบเนี่ยมาเร็วเหลือเกินแล้วก็จี้ท้ายรถท่านรองเบิ้ลเครื่องใส่ด้วยก็ยังสึกเอะใจแต่มั่นใจว่าเอ๊ะไม่ได้ทะเลาะกับใครมานี่นาจนกระทั่งเนี่ยตรงถึงสะพานข้ามคลองลัดหลวงจู่ตรงนั้นโดนปาดนะคะก็เลยตัดสินใจบีบแตรเพราะมองว่าโอ้โหขับรถอย่างนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยตอนที่ลงมาเนี่ยมันไม่มีเสียงใช่ไหมคะท่านรองก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นคุยอะไรกันท่านรองบอกว่าถามไปว่าขับรถจี้ตูดทำไมคนขับรถกระบะก็แสดงท่าทีไม่พอใจพูดจาหาเรื่องประมาณว่าขับรถภาษาอะไรไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดนะท่านรองบอกว่าก็พยายามบอกเขาว่าใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาถนนแค่นี้จะให้ขับยังไงนะคะแล้วพอเปิดประตูลงมาจะคุยเจรจากันน่ะคู่กรณีก็ไม่ยอมพูดดีๆชี้หน้าด่าเสียหายๆอย่างที่บอกค่ะประโยคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเจอกันขับตามมาข้างหน้าพวกกูอยู่รออยู่ข้างหน้านะคะก็ยอมรับว่าตอนนั้นน่ะยังคิดอยู่ว่าถ้าตามไปอ่ะจะมีเรื่องอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะก็เลยให้ลูกน้องที่เป็นตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆก็คือไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วรถนั่นรองก็คือมีกล้องหน้าอยู่แล้วนะคะคือตั้งใจว่าจะต้องดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นเพราะนี่ท่านรองเจอกับตัวเองเลยนะคะครับส่วนสาเหตุที่ตอนนั้นไม่ได้แสดงตัวทันทีว่าเป็นตำรวจเพราะมองว่าไม่ใช่วิสัยที่จะต้องแสดงตัวการขับรถของคู่กรณีเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางอยู่แล้วไม่ว่าคู่กรณีจะเป็นตำรวจหรือไม่ก็ตามครับนะลองฟังจากท่านรองค่ะผมไม่เล่นนอกเกมอยู่แล้วครับก็คือหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยที่จะต้องไปแสดงตัวหรือจะต้องไปแสดงประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองเพราะว่ามันก็เรื่องยศตำแหน่งมันก็แค่หัวโขนเนาะมันก็ว่ากันตามบทบาทหน้าที่กันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามเรื่องการขับรถขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้กับผมคนเดียวนะครับตอนที่ขับมาตอนภาพในคลิปมันก็มีรถมอเตอร์ไซค์ขี่สวนลงมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดทำอย่างนี้เนี่ยแล้วตัวเองเป็นคนขับรถโดยสารสาธารณะเป็นคนขับรถขนส่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นอันตรายกับประชาชนส่วนมากด้วยนะ แล้วก็ถ้าเกิดวุฒิภาวะในการขับรถภาวะเขาเรียกว่า EQ ยังมีอยู่แค่เนี่ยผมว่าไม่ต้องควรขับรถEQ มีเท่านี้อย่ามาขับรถ EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ในการควบคุมตัวเองควบคุมการแสดงออกนะคะในที่สุดก็มีคนควบคุมเขาพ่อค่ะพ่อคนขับรถเนี่ยเสื้อแดงคนนี้แหละนายสมนึกศรีนิคมนะคะพาลูกชายคนขับรถก็คือนายตระกลศรีนิคมอายุ27ปีมาขอพบรองธนกฤตถึงโรงพักครับหิ้วกระเช้ามาด้วยนะคะซึ่งท่านรองบอกเลยบอกว่าไม่อยากจะติดใจนี่ๆเอากระเช้ามาให้ท่านรองเอาไว้บำรุงนะครับเจ้าตัวบอกอย่างนี้ยอมรับว่าตัวเองใจร้อนนี่ๆพวงมาลัยมาพร้อมเลยโอ้แล้วไปยืนกับท่านรองนี่จ้อยเลยนะจะไปหาเขาบอกว่าเขาจะรีบไปเข้างานตอนนั้น7โมงแล้วเขาต้องเข้างาน7โมงตอนนี้7โมงพอดีเขาก็เลยใจร้อนรู้สึกว่าท่านรองขับรถช้าแล้วพอเขาแซงไปอ่ะท่านรองบีบแตรเขาก็เลยจอดแล้วลงมาไงว่าบีบแตรใส่เขาทำไมยอมรับว่าใจร้อนไปจริงๆไม่ควรทำแบบนี้เลยเขาน่าจะมีสติค่ะก
แสดงว่าตอนแซงไปแล้วป่าเนี่ยกะว่าจะเลยไปแล้วใช่ครับถูกไหมกะว่าไม่จอดแล้วแต่วันนี้ท่านรองเขาบีบแต่เราก็เลยมีอารมณ์หน่อยก็เลยจอดรถแล้วลงไปตามที่คลิปที่เห็นเลยมันเอาเงี้ยมูลเหตุในครั้งเนี้ยเราเพราะอะไรความใจร้อนครับใจร้อนแล้วเราจะบอกอะไรท่านรองไหมจะขอโทษครับใจร้อนไปนะครับเราไม่สมควรทำครับเราอยากจะบอกอะไรคนที่ประกอบอาชีพอย่างเราใช่ไหมครับผมก็มีสติครับใจเย็นครับผมอย่าใจร้อนครับเดี๋ยวมันจะเกินเหตุไปครับผมแต่ก็ยังต้องชื่นชมคุณพ่อนะที่ชวนลูกชายมาหาท่านรองนะคะคุณพ่อบอกว่ารู้จากข่าวแล้วมีคนส่งคลิปมาให้ดูด้วยเนี่ยมองอย่างเงี้ยยังรู้เลยว่าลูกชายตัวเอง ก็เลยพามาพบรองผู้กำกับเพื่อขอโทษมาสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วเพราะว่าลูกสะใภ้เนี่ยภรรยาของนายตะกลเนี่ยท้อง7เดือนแล้วด้วยนะ จะคลอดเดือนธันวานี้แล้วนะคะยังบอกลูกชายเลยว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไปเจอรถท่านรองอะ่ะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเข้าใจร้อนอะ่ะไม่โดนกลับมาหนักกว่านี้หรอมีสัญญาท่านรองนะคะว่าพอขอโทษท่านรองแล้วเจอข้อหาแซงรถในพื้นที่ขับขันเปรียบเทียบปรับไป400บาทแล้วจะไปทำบุญที่วัดไปทำสาธารณประโยชน์ที่วัดอะเพื่อไถ่โทษครับแล้วก็แบ่งบุญให้ท่านรองด้วยส่วนท่านรองก็ไม่ได้ติดใจเอาความเนาะแต่ว่าก็ว่ากันตามกระบวนการต่อไปแล้วกันนี่คือนายตำรวจฝีมือดีนะครับของสภ.พระประแดงสมุทรปราการนะครับ